สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มติน,นพสินสมบูณ์ทองวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยของเรานะครับมีแขกรับเชิญจากดินแดนอันไกลโพ้นที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คืออาจารย์ปองขวัญสวัสดีพักคนเดิมของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะคุณอาร์มครับ อาจารย์ปองขวัญเนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ปองขวัญก็เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ปองขวัญจะมาชวนพวกเราร่วมพูดคุยเกี่ยวกับคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจารย์เองก็กาลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้ว เรียนคุณผู้ชมตามตรงเลยว่าผมผู้ซึ่งเคยเป็นนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยพยายามอ่านทำความเข้าใจแล้วรู้สึกปวดหัวมากเลยก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับในการจะมาขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความสนใจอย่างเข้มข้นอย่างอาจารย์ปองขวัญน,นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนําเสนอกันสักนิดนึงครับอาจารย์ว่าทําไมต้องอ่านบทความชิ้นนี้ทําไมอาจารย์เลือกที่จะชวนคุณผู้ชมอ่านบทความชิ้นนี้ครับ คือบทความชิ้นนี้นี่เป็นบทความที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะในนิตยสารา International Studies Quarterly ซึ่งก็คือ,อนิตยสาราระดับต้นๆของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในในโลกนะคะเจริงๆแล้วอาจจะไม่ดีที่สุดที่ให้มาอ่านอันนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นงานที่พยายามดีเบตกับงานกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือการแสวงหาสถานะใน ในในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะดังนั้นงานชิ้นนี้เนี่ยมันแอดวานซ์ขึ้นไปกว่างานชิ้นอื่นๆอีกถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าจริงๆแล้วนะักศึกษาที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับ กับคอนเซป t นี้ด้วยซ้ำเนาะดังนั้นแต่ว่าเราจะมาพยายามเข้าใจสองเรื่องพร้อมๆกันซิว่าจริงๆแล้วไอ้งานกลุ่มที่พูดถึงการสแสวงหาสถานะเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมแล้วงานเช้นเนี้ยมันพยายามดีเบตอะไรกับงานที่พูดถึงการสแสวงหาสถานะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดู ก็อาจจะแบบต้องทําความเข้าใจสองขั้นสองชั้นนิดหน่อยแต่แต่ลองมาทําความเข้าใจดูในเวลา20นาทีที่เรามีนี้เอาแบบเบรีฟ,รฟสั้นๆน,นะคะครับก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะไปตามอ่านบทความนะครับบทความนี้มีชื่อว่า uh, No Fair นะครับใส่เครื่องหมายตกใจด้วยนะครับ distinguishing between the pursuit of status and equity in international relations ซึ่งผมเนี่ยอาจจะอ่านออกเสียงชื่อของผู้เขียนไม่ถูกต้องนักไม่แน่ใจว่า,าจยา์ปองขวัญพอจะ ออกเสียงให้ให้ได้ไหมครับไบรอันอะไรสักอย่างเลยไบรอันแรดแบนนะคะเงานนี้เขียนด้วยผู้เขียนสามคนนะคะคือแบรนดนแรดแบนแล้วก็นีน่าแรดแบนแล้วก็ผู้เขียนคนที่สามคือเคเลบพัมรอยนะคะเอซึ่งผมเข้าใจว่าผู้เขียนก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์บงขันด้วยถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเอผู้เขียนเป็นแอไวเซอร์ค่ะของของของตัวบงเอืงดังนั้นก็เราก็ได้รับคุณคุณมาจากวามคิด อ่าโอเคเลยการจะถามเลยว่าแสดงว่าตอนที่เรียนเนี้ยก็น่าจะทำความเข้าใจเรื่อง status-seeking มาพอสมควรนะก็เลยอยากจะเริ่มต้นคำถามแบบนี้ครับอาจารย์ว่า status-seeking เนี่ย status ที่ว่ามันคืออะไรคาว่าสถานะเนี่ยอืมคือถ้าเป็นสถานะอ่ะที่พูดถึงในความสำคัญสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างกว้างๆอนะคะก็คือรู้สึกว่าเออทา คือโดยปกติเวลาเราเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะ่ะถ้าอาจาร,รย์อาร์มเนี่ยย้อนเวลากลับไปได้จําได้ไหมว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะบอกว่าประเทศไหนมีอํานาจสูงสุดเนี่ยเราดูอะไรบ้างน่าจะดูเรื่องของศักยภาพทางการทหารบทบาทบนเวทีระหว่างประเทศในการต่อรองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องการทหารเอ่ยแต่ว่าหลักๆก็จะมีอยู่สองเรื่องนะครับเศรษฐกิจกับการทหารอืม ก็คือโดยปกติเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะเชื่อว่าสิ่งที่มาตัดสินว่าประเทศประเทศไหนมีอำนาจมากที่สุดก็คือศักยภาพทางการอาหารแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรอะอำนาจทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าจริงๆแม้ว่าประเทศหลายประเทศจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีหรือมีกําลังทางการอาหารสูงบางที ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับในฐานะมหาอำนาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางประเทศรู้สึกว่าสิ่งที่เขาควรได้อะไม่ได้ขึ้นไปถึงสถานะนั้นใช่ไหมเอาจริงๆง่ายๆเลยสถานะในใน,ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็จะพูดถึงประเทศที่เป็นมหาอำนาจประเทศที่เป็นรัฐขนาดใหญ่เป็นอำนาจขนาดกลางอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วไอ้สถานะเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับการควรจะได้รับการปฏิบัติ ต่อประเทศเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้งานงานชิ้นนี้มันก็เลยเป็นงานที่ไม่เชิงที่จะเป็นเรียลลิสต์มันก็จะมีความเป็นคอนสตรักติวิซึมประมาณหนึ่งใช่ไหมเพราะว่า การที่เรารู้สึกว่าเราควรจะได้รับการยอมรับแบบไหนควรจะอยู่ในสถานะไหนเนี่ยมันเกี่ยวกับสังคมที่เราอยู่ด้วยว่าสังคมนั้นให้คุณค่ากับอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นงานที่พูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียเอเชียตะวันออกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสถานะเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสูงต่ำยังไงในระบบจิ้มกล้อง อะไรเงี้ยเป็นตน้นอันนั้นคือสถานะใช่ไหมคะทีนี้มันไม่มันไม่ชัดเจนเลยว่าจริงๆแต่ว่างานมันมีความเข้าใจประมาณเนี้ยว่าสถานะก็คือมันมีความมีความต่ํามีความสูงอ่าแล้วประเทศที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมามีมีอำนาจมากขึ้นมีกําลังทางเศรษฐกิจมากขึ้นก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะได้รับการยอมรับในขณะที่สูงขึ้นทีนี้สิ่งที่มันน่าสนใจของงานที่พูดถึงการสแสวงหา การยอมรับหรือการแสดงแสวงหาสถานนะ status seeking เนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีอยู่ตรงหนึ่งก็คือว่างานในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันจะพยายามหลักๆเลยพยายามเข้าใจว่าเมื่อไหร่จะมีสงครามใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะจะป้องกันสงครามได้ยังไงถูกไหมในอดีตมันก็อาจจะอธิบายว่าประเทศที่มีกําลังมากขึ้นจะเป็นผู้ที่พยายาม ต่อสู้เพื่อให้ตัวเองกลายมาเป็นมหาอำนาจอะไรอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหมคะงานที่พูดถึงการแสวงหาสถานะก็จะบอกว่าประเทศที่ตัวเองรู้สึกว่าอํานาจของตัวเองเนี่ยมันอยู่มันมันอยู่สูงแล้วแต่มันไม่ได้รับการยอมรับหรือเราเรียกสิ่งนี้นะคะว่า Status Deficit Status Deficit ก็คือว่ามันมีส่วนต่างระหว่างสิ่งที่เราคิดว่า สถานะที่เราคิดว่าเราควรจะได้รับกับสถานะที่เราได้รับคนอื่นทีชเราเป็นแบบนั้นและไอ้ประเทศที่ไอ้ประเทศที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับตามสถานะที่ตัวเองควรเป็นประเทศเหล่านั้นคือประเทศที่น่ากลัวเพราะอาจจะทำสงครามเพราะอาจจะทำสงครามเพื่อที่ให้ได้รับการยอมรับได้ดังนั้น ไองานพวกนี้มันก็จะพยายามอธิบายว่าถ้าเกิดว่าจีนไม่ได้รับการยอมรับในในาน,านานาประเทศอย่างเงี้ยหรือว่าไอการที่จีนเนี่ยโตขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ถูกต้อนรับเข้าสู่คลับต่างๆที่ตอนนี้ส่วนใหญ่มันถูกครอบงำโดยประเทศตะวันตกเนี่ยจีนอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นเออแล้วมันก็มีคนอธิบายลักษณะพฤติกรรมของรัสเซียเหมือนกันใช่ไหมคะว่ารัสเซียเนี่ยเพราะรู้สึกว่า ตัวเองไม่ได้ถูกยอมรับในฐานะประเทศที่มีอํานาจสูงจึงเป็นสาเหตุให้รัสเซียทํามีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและพะยายามแสดงออกถึงอํานาจของตัวเองเพื่อทําให้ประเทศอื่นยอมรับสถานะของตัวเองฟังดูรู้สึกว่ามันเป็นคอนเซปที่มันอิงอาศัยองค์ความรู้ในทางจิตวิทยาอยู่พอสมควรเนาะนอกเหนือจากว่าม,มันพยายามทําความเข้าใจพฤติกรรมของรัฐบนพื้นฐานของโซเชียลเทรี นาะเพราะด้วยความที่มันเป็นคอนสตรักช i ลิซึมเนาะแต่พอมาฟังแบบนี้รู้สึกว่าความเป็นจิตวิทยามันค่อนข้างเข้มข้นสูงเลยละหมายความว่าฉันมีศักยภาพพร้อมทุกอย่างฉันมีคุณสมบัติที่ดีทุกอย่างแต่ทำไมเธอถึงปฏิบัติกับฉันไม่ดีถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเลยเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามันคือหัวอกของนางร้ายละครหลังข่าวอ่ะมันคือหัวอกของการที่ฉันมีสถานะที่พร้อมแต่การปฏิบัติที่ฉันได้รับมันไม่คู่ควรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะได้เรียกร้องสิ่งที่ฉันสมควรจะได้ หรือว่าความยุติธรรมหรือแฟ i r n e s ที่ฉันสมควรจะได้เนี่ยฉันก็จะต้องรุกรานร้าวรานฉันจะต้องแบบเกเรประมาณหนึ่งอย่างอย่างตัวอย่างเมื่อครู่ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือแม้กระทั่งรัสเซียเองก็ตามแบบเนี้ยครับเข้าใจถูกไหมว่ามันเป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเข้ามายังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็คือมันใช้ความเข้าใจว่าแบบ คนเรามองสถานะยังไงมองสิ่งที่สมควรได้รับยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแล้วสําหรับคนผู้ชมที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะแล้วก็ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือศึกษาเรื่องอื่นๆก็ได้แต่ไม่ได้อยากแค่รู้จกักแค่ภูมิรัฐศาสตร์แบบที่นักวิชาการออกมาพูดกันใช่ไหมว่าจริงๆแล้วประเทศนี้เนี่ยต้องเข้าไปบุกป,ประเทศนั้นเพราะว่ามีมีความสนใจทางด้านทรัพยาก,กอรอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสนใจสนใจประเด็นเรื่อง จิตวิทยามีผลยังไงต่อการตัดสินใจในการทำอะไรแบบใดแบบหนึ่งของผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยสามารถไปติดตามผลงานของไบรอันรัสบันหรือว่าเคลเลปัมมารอยได้นะคะสองคนนี้ก็จะเป็นคนที่ทำแล้วก็ผลิตงานเกี่ยวกับจิตวิทยาการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออกมาเยอะไบรอันรัสบันเนี่ยมีหนังสือประมาณ3ามสี่เล่มซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหมดเลยส่วนเคลเลก็ก็เป็นเป็นเป็น rising star นะคะก็เป็นเพื่อนที่ตอนนี้มา มาอยู่ด้วยกันในฟรีด็อกที่ที่ university of southern california เหมือนกันพอคอนเซปต์นี้มันปรากฏมาจารย์คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางวิชาการของ IR มากน้อยแค่ไหนครับ<ก>ผมมา,ขาเข้าใจว่า IR ที่ผ่านม,มามันจะหมกมุ่นกับภูมิรัฐศาสตร์มากๆเลยอะอืมคือเราคิดเราเข้าใจว่ามันเป็นการให้ความสำคัญกับเอ่อคือปกติเนี่ยเวลาเราเรียน IR เนี่ยถ้าอาจารย์อาร์มจำได้ มันจะมอง Unit of Analysis 3 Unit ถูกไหมก็คือ Unit แรกก็คือตัวบุคคลใช่ไหมคะยูนิที่2คือรัฐ Unit ที่3คือตัวระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราว่าไอยูนิตแรกเนี่ยคือคือตัวบุคคลเนี่ยมันถูกทำลายหายไปจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมานานมากๆแล้วแล้วทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องของเอ national interest ผลประโยชน์แห่งชาติอย่างเดียวที่ขับเคลื่อน ทุกอย่างแต่เราลืมคิดไปว่าผลประโยชน์แห่งชาติอ่ะมันต้องถูกมองผ่านแว่นตาของคนหลายคนนะมันมันมัน subjective มากเลยนะเราไม่รู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์แห่งชาติอ่ะมันถูกถ่ายทอดมันถูกออ interpret ผ่านแว่นตาของคนบางคนถูกไหมดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนที่กำหนดนโยบายอ่ะเขามองอะไรยังไงดังนั้น การเอาจิตวิทยาเข้ามาเนี่ยนะคะหรือแม้แต่เรื่องสเตตัสเรื่องการสแสวงหาสถานะเนี่ยมันจึงทําให้เข้าใจได้ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอํานาจทางการเมืองแต่มีบางอย่างที่แบบบางทีเราไม่สามารถเข้าใจได้เลยถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเรามีสมมติฐานว่าคนเราทุกคนเป็นเหตุเป็นผลนะ่ะแต่เรามีมายเซตหรือเรามีแบบจิตวิทยาบางอย่างที่มันขับเคลื่อนแบบ มันไม่สามารถอธิบายได้แบบเป็นเหตุเป็นผลแต่จิตวิทยาสามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนี่ก็เป็นเหตุผลนะว่าทําไมณนะตอนเนี้ยวงการไออาร์เนี่ยถึงได้รู้สึกแบบตื่นตัวแล้วหมกมุ่นกับคอนเซปต์นี้เป็นอย่างมากเนาะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมแล้วเรากลับมาคุยกันต่อครับ ที่นี้ครับอาจารย์ปองขวัญการสแสวงหาสถานะะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันกับการสแสวงหาความเป็นธรรมไหมอะหมายความว่าสถานะฉันฉันดีนะแต่เธอปฏิบัติกับฉันไม่ดีฉันเลยต้องทําอะไรบางอย่างในานามของความเป็นธรรมทวงคืนสิ่งที่ฉันควรได้การปฏิบัติที่ดีที่ฉันควรจะได้รับอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอืมคือเราจะได้ยินคนพูดแบบนั้นเยอะมากเลยเนาะเวลาเวลารัฐที่จะเข้าไปทําอะไรอย่างเงี้ยรัฐก็จะบอกว่า ก็ฉันสมควรจะถูกได้รับการกระทําแบบอื่นฉันควรจะได้สิ่งที่มันแฟร์กว่านั้นถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่มันน่าประหลาดใจก็คือว่านักวิชาการที่ศึกษาเรื่องสถานะอะคา่ะเขาไม่แยกกันนะว่าอะไรคือ motivation ที่แน่ๆของรัฐหรือว่าแรงจูงใจที่มันแน่ๆของรัฐในการพยายามที่จะได้รับสถานะนั้นคือสรุปว่าเรากำลังบอกว่าแรงจูงใจของรัฐพวกนี้ คือการอยากได้สถานะจริงๆหรือเปล่าหรือแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับการยอมรับอะมันไม่แฟร์เขาถึงได้พยายามเรียกร้องสิ่งที่มันแฟร์สำหรับเขาอันเนี้นี่คือสิ่งที่งานชิ้นนี้พยายามจะบอกว่าสิ่งที่นักวิชาการที่สถาที่ศึกษาเรื่องการสแสวงหาสถานะมาทั้งหมดอะมีปัญหาเรื่องการอธิบายแรงจูงใจของรัฐเหล่านี้จริงๆเหตุผลก็คือว่าเขาอธิบายว่า การที่เราจะสแสวงหาสถานะใดสถานะหนึ่งเนี่ยมันต้องคือต้องกลับไปดูที่ความหมายของคำว่าสถานะหรือส t ตตั s สเตตัสหรือว่าสถานะเนี่ยมันมีความหมายของความ e x c l u s i v e ในระดับหนึ่งมันต้องเป็นคลับปิดใช่ไหมฉันต้องเป็นคนพิเศษในคลับนั้นใช่ไหมคะ เพราะว่าสถานะเมื่อมันมีความหมายที่เป็นเป็นชั้นขนาดนั้นเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการบอกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมีสถานะเท่ากันชั้นก็ไม่มีสถานะถูกปะสถานคำว่าสถานะมันบอกอบางอย่างเกี่ยวกับชั้นและต้องพูดถึงความ Exclusive ของมันนะคะดังนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย การมีสถานะคืออะไรบ้างกันมีสถานะคือการเข้าไปอยู่ในคลับใดคลับหนึ่งเช่นเป็นสมาชิกถาวรของสหประชาชาติอยู่ใน G 8อะไรอย่างเงี้ยได้รับการยอมรับอยู่ในนั้นใช่ไหมคะแล้วต้องหมายถึงว่าต้องได้รับการยอมรับในฐานะ exclusive ใช่ปะ่ะคนอื่นจะไม่ได้ถูกการเข้ามาในนี้เ,เพราะว่าคนอื่นเพราะเราต้องมีความพยายามในการกันคนอื่นออกไปเพราะเราไม่ได้อยากให้สถานะเราถูกลดลง ใช่ไหมอันนั้นน่ะคือพูดถึงสถานะเราอยากมีสถานะเหนือคนอื่นอันนี้คือสถานะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะจริงๆอะ่ะเวลารัฐพวกนี้พยายามพยายามบอกว่าฉันได้รับการยอมรับที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันไม่เคยบอกเลยว่าฉันควรจะต้องไปอยู่ในคลับเหล่านั้น เพราะว่าฉันมีสถานะนแล้วคนอื่นที่ไม่ดีหรือว่าทําได้แย่กว่าไม่ควรอยู่ในนั้นมันแค่บอกอย่างเดียวเองว่าสิ่งที่มันได้รับการปฏิบัติด้วยเนี่ยมันไม่แฟร์ดังนั้นเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงจูงใจของรัฐเหล่านี้นะคะที่จะพยายามสแสวงหาการยอมรับเนี่ย respect การยอมรับจากประเทศอื่นๆแรงจูงใจของมันคือไม่ใช่การสแสวงหาสถานะน,นะ มันไม่ได้อยากจะอยู่ Exclusive ในคลับพวกนั้นแต่มันแค่บอกเองว่าสิ่งที่มันสู้มามีอำนาจมากขึ้นมามันไม่ถูกยอมรับในแบบที่มันควรจะได้มันไม่ได้อยากได้สถานะมันแค่อยากได้การยอมรับมันแค่อยากได้การถูกทีตในแบบที่มันควรจะถูกทีตเก็ตแม้ว่ามันไม่เหมือนกันสถานะต้องต้องต้องได้เข้าไปอยู่ในคลับนั้นต้องมีความเป็นเอ็กซคลูซีฟฉันอยากอยู่เหนือทุกคน ฉันมีความพิเศษฉันอยากอยู่เหนือทุกคนในขณะที่พวกที่เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมเพื่อความแฟร์ฉันไม่ได้อยู่เหนือทุกคนแต่สิ่งที่ฉันได้รับอะมันไม่แฟร์กับสิ่งที่ฉันเป็นซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่นักวิชาการที่ทําเรื่องสถานะมาก่อนอ่ะไม่เคยพูดถึง ะะงานชี้นี้มันก็เลยพยายามจะทำความเข้าใจซิว่า motivation จริงๆของรัฐในการในการเรียกร้องสถานะของตัวเองมันคือเรื่องสถานะจริงๆหรือมันคือเรื่อง fairness ทีนี้ไปมากกว่านั้นอีกเราก็ต้องเข้าใจคาว่า fairness ใช่ปะ่ะปกติอาจาร,รย์อาร์มเข้าใจคำว่า fairness หรือความยุติธรรมความเป็นธรรมเหล่านี้ยังไงบ้าง โอ้ oh, เป็นคําถามที่ยากเหมือนกันเนาะว่าเวลาเราพูดถึงความเป็นธรรมเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเรื่องเรื่องเจนเดอร์เงยเรื่องเจนเดอร์จัสติสก็จะเป็นคอนเซปที่เราเรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆเนาะว่าทําไมผู้หญิงถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับสิทธิ์บางอย่างในสิ่งที่สมควรได้เท่าเทีเทยมกับผู้ชายอะไรเงี้ยครับเคิดว่าความเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นการการอนุมานเนาะหรือมีสมมุติฐานว่าตั้งแต่กําเนิดคุณจะต้องมีอะไรบางอย่างหรือว่าเมื่อคุณแอดชีฟหรือบรรลุผลอะไรบางอย่างคุณต้องได้รับ ผลลับบางอย่างโดยอัตโนมัติเราเข้าใจว่าคอนเซปต์เรื่องเรื่องอความยุติธรรมเป็นแบบนี้เข้าใจแค่นี้เลยครับเข้าใจแค่นี้เลยออ,อืงานชิ้นนี้เนี่ยมันใช้คอนเซปต์เรื่องความยุติธรรมสองแบบหรือความความเป็นธรรมสองแบบคือความเป็นธรรมแบบโดยทั่วไปคือทุกคนควรจะได้รับในสิ่งที่ที่ Achieve มาหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่แล้วก็อีกคอนเซปต์หนึ่งเนี่ยก็คือ คอนเซปที่เอามาจากพวกเศรษฐศาสตร์แบบพฤติกรรมหรือ behavioral economics งานชิ้นนี้เอไอการให้ความให้นิยามกับเ,เรื่องความแฟร์แบบแบบ behavioral economics เนี่ยเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องแฟร์มันไม่ได้เกี่ยวว่าทุกคนควรได้เท่าเทียมกันแต่มันอยู่ที่ว่ามันมันมันมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นได้ inequality เกิดขึ้นได้แต่ inequality ที่เกิดขึ้นแบบที่คนอื่นได้เ,เดี๋ยวนะอินดิควอลิตี้แบบที่เราได้ประโยชน์เป็นเรื่องโอเคแฟร์แต่ inequality ที่เราไม่ได้ประโยชน์ไม่แฟร์ดังนั้นการที่เราจะมองว่าอะไรแฟร์หรือไม่แฟร์ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวเลยแล้วเราก็มักจะ b บแอนเข้าข้างตัวเองอ๋อแบบนี้แสดงว่าคำอธิบายแบบนี้ครับมันคือการเอา แต่และรัฐแต่และตัวแสดงมันที่ตั้งเลยสิว่าคุณต้องการอะไรอยู่นะขนาดนั้นนะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอีควอลิตี้หรืออีนอ l i ีควอลิตี้ก็ตามแต่ถ้ากุต้องฉันต้องการสิ่งเนี้ยหนึ่งสสามสี่แล้วถ้าฉันไม่ได้มันก็ไม่แฟร์กับฉันเท่านั้นจบไม่แฟร์ใช่ใช่ไม่แฟร์ แต่มันก็เกี่ยวกับสถานะตรงที่ว่าพอมันคิดว่ามันใหญ่มันก็จะต้องมีบางอย่างที่เป็นมาตรวัดว่าควรจะได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยเป็นต้นทีนี้มาดูซิว่างานชิ้นนี้นะคะเขาพยายามศึกษาคอนเซปต,ต์แบบนี้ผ่านอะไรนะคะจริงจริงงานชิ้นนี้ประกอบด้วยการถ้าในภาษาในภาษาที่เป็นภาษาวิชาการก็จะบอกว่าเป็นกระบวนการวิจัยเนอะใช่ไหมเขาเรียกว่าวิธีการเขาเรียกวิธีวิธีวิจัยหรือเมทตอด อยู่สแบบนะคะก็คือใช้ case study แล้วก็ใช้าการทำซอรว์หรือว่าแบบสอบถามซึ่งเราอยากจะพูดถึงการทำซอรว์หรือแบบสอบถามมากกว่าเนาะเพราะว่า,เ,าเพราะว่ามันใหม่สำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบที่เราเข้าใจแบบที่เราเคยศึกษามาในในประเทศไทยนะคะหลังๆเนี่ยมันมีการศึกษาโดยการทำซอรว์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขา มองว่าโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมองว่าการทำเซอร์ว์เนี่ยเป็นโกลสแตนดาร์ดในการสามารถเข้าใจว่าอะไรส่งผลถึงอะไรได้มากกว่าการทำเคสเด็ดีเพราะว่าเคส s ด u ดีมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายใช่ปะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนดังนั้นถ้าเราอยากรู้จริงๆว่าอะไรคือจุดสาเหตุที่นำไปสู่การตัดสินใจแบบนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือทำแบบสอบถามเพราะมันสามารถควบค c o n ได้ว่าคนที่ตอบแบบสอบถามอะได้ treatment อะไร อย่างในกรณีนี้เนี่ยนะคะเขาทำแบบสอบถามกับคนรัสเซียเพื่อที่จะเข้าใจว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้คนรัสเซียรู้สึกว่าเอ,อรู้สึกไม่พอใจก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นในในโลกนะคะโดยที่งานชิ้นนี้เนี่ยเขาให้คนที่เข้ามาในการทดลองเนี่ยนะคะอ่าน เ,เหมือนเป็นข้อความสั้นๆ2แบบแต่ละคนเนี่ยได้ข้อความไม่เหมือนกันนะคะคนสองกลุ่มได้ข้อความไม่เหมือนกันะใช้วิธีการดันดอม,มนะคะข้อความแรกเนี่ยพูดถึงการที่รัสเซียถูกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกีดกันออกจาก G8 ซึ่งอันเนี้ยเป็นผลมาจากการที่บุกยึดไครเมียถูกกีดกันออกจาก G8 โดย G8 เนี่ยเป็นการประชุมของประเทศมหาอำนาจที่มาประชุมกันเพื่อที่จะตกลงบางอยา่าง เป็นที่ได้รับการสนใจจากสื่อมากๆนู่นนี่นั่นนะคะส่วนข้อความแบบที่สองเนี่ยบอกว่ารัสเซียแค่ไม่ได้รับการแค่ไม่ได้รับไม่ได้เข้าร่วมคือไม่ได้บอกไม่ได้ใช้คำว่ากีดกันแต่ใช้คำว่าไม่ได้เข้าร่วมในใน,ในการประชุม G8 ซึ่งการประชุม G8 เป็นอะไรคล้ายๆกันเนี่ยคือพร้อมมันคล้ายกัน2ออันเพียงแค่เปลี่ยนคําว่ากีดกันเป็นไม่ได้เข้าร่วม ซึ่งอาจารย์อ่านอาจารย์อารมถ้าอ่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการกรีดกันมันมันมีระดับความอินเทนส์ของคํามากกว่าใช่ไหมอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ถามคําถามให้ให้คนอ่านสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้วถามคําถามสามคำถามกับคนที่อ่านข้อความสองข้อความนี้ก็คือว่าหนึ่งรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมสอง รู้สึกแฟกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมสามรู้สึกเป็นกังวลกับสถานะของรัสเซียไหมคือสรุปผลออกมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างที่บอกว่าถูกกีดกันกับไม่ถูกกีดกันเนาะถูกกีดกันเนี่ยคนไม่พอใจมากกว่าอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าที่บอกว่าถูกกีดกันเนี่ยคนรู้สึกว่าไม่แฟร์แต่ไม่มีผลกระทบต่อสถานะไม่มีคอนเซิร์นไม่มีความกังวลกับสถานะเลยเอ่อไม่มีความกังวลกับสถานะเลยแค่รู้สึกว่าเนี่ยมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์กับรัสเซีย ะะแล้วมันก็มีงานชิ้นตอบอการทดสอบอันที่2ต่อไปอีกที่เขาพยายามจะเข้าใจว่าเออมันพยายามจะกีดกันคนอื่นออกจากสถานะนี้หรือเปล่าด้วยการเขาให้ลิสต์รายชื่อของรัฐต่างๆไปประมาณ10กว่ารัฐนะคะแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรอะตัวเลขไปว่าตัวเลข GDP GDP ของแต่ละรัฐไปแล้วก็ถามว่ารัฐประมาณรัฐจำนวนนี้มีประเทศไหนควรจะอยู่ใน G8 บ้าง อืผลปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ตอบว่ารัสเซียควรจะอยู่ซึ่งแปลว่าเนี้ยค,ความแฟร์ต้องให้ฉันเข้าไปได้ช่บับนี่คือไบแอสมันไม่อีกเพราะว่าเพราะว่ารัสเซียเนี่ยจริงๆแล้วตามลำดับการโตอ่ะมันอยู่ที่ประมาณที่สิบหรือสิบเอ็ดของโลกแต่ว่าทุกคนตอบว่ารัสเซียควรจะได้เข้าเพราะว่าความแฟร์มันอยู่ที่ ใครเป็นคนมองถูกป่ะก็ฉันมองว่ามันแฟฝงแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าคนจํานวนมากที่ตอบแบบสอบถามอ่ะไม่ได้อยากจะทําให้มันไม่ได้อยากจะเอาสมาชิกดั้งเดิมออกเพื่อที่จะเอาสมาชิกที่เศรษฐกิจเติบโตใหญ่กว่าเข้าไปแทนแต่อยากจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนั่นแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องสถานะเรื่องสถานะเอกลูซิฟที่จะกีดกันคนอื่นออกแหละแต่มันคือแค่มองว่า บางประเทศเมื่อทำถึงตรงบางที่เนี่ยก็ควรจะได้รับการปฏิบัติที่คล้ายๆกันอืมก็โดยสรุปแล้วเนี่ยมันก็เลยงานชิ้นนี้มันก็เลยบอกว่าไอ้งานที่พูดถึงสเตตัสหรือว่าการแสวงหาสถานะเนี่ยผิดเพราะจริงๆเขาไม่ได้หาสถานะในแง่ที่ว่าฉันอยากอยู่สูงกว่าคนอื่นฉันแค่อยากได้ในสิ่งที่ฉันสมควรจะได้แค่นั้นเองฉันหาความแฟรฉันไม่ได้หาการอยู่ การอยู่สูง Exclusive ใดๆเนาะแต่เป็นความแฟร์ไม่ได้อยากอย่างนั้นใช่นะคะดังนั้นย้อนกลับมาที่เดิมก็คือว่าดังนั้นถ้าเราจะเข้าใจว่าประเทศอะไรทําอะไรทําสงครามนู่นนี่นู่นนั่นอ่ะมันก็ต้องกลับมาเข้าใจว่าอะไรคือพื้นฐานที่ประเทศเหล่าเนี้รู้สึกว่ามันแฟร์หรือไม่แฟร์ใช่ไหมอืมอะไรอป็นข้อสเกตที่น่าสนใจมากเลยเนาะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเราจะพูดว่าทําสงครามเนี่ยเรามักจะนึกถึงเรื่องการอยากจะโชว์ศักยภาพทางการทาหารอยากจะแย่งชิงทรัพยากรเท่านั้นแล้วก็จบกันแต่การอธิบายเรื่อง f a r n e s s เรื่อง s t a t u s e e k i n g เนี่ยมันให้คําอธิบายอีกชุดที่มีความน่าสนใจและมีน้ําหนักของเหตุผลที่น่าแบบน่าติดตามอะ่ะนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทวงความสมัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะยิ่งคลึกคลืคล่นกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการศึกษาประเด็นนี้คอนเซป t นี้ นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอนาะจารย์ปองขวัญมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนหรือมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะครับสามารถลิฟท์คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับในเฟซบุ๊กของประชาไทยหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันใต้คลิปวิดีโอนี้ใน u t u b e ก็ได้นะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์ตินภพและอาจารย์ปองขวัญ ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ